ติดตามความคืบหน้าของคีเครือข่ายบุฟัน,นะคะที่ทางเํารวจสุดปเปรียบจะมเสียหายรวมถึงเป็นเครือข่ายมากกว่า1 0 0 0 0 0คนแล้วก็มูลค่าความเสียหายของอคดีนี้มากถึง2 0 0 0 0ล้านบาทด้วยกันนะคะก็แน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะว่าทางผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาตินะคะก็ได้มีการติดตามความคืบหน้าของคดีนี้อย่างต่อนเนื่องวันนี้มีความคืบหน้าอีกเรื่องก็คือว่ามีการเข้าไปตรวจค้น บ้านของผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทยูฟันไทยแลนด์นะคะแล้วก็มีการตรวจค้นสำนักงานของบริษัทด้วยรวมกันทั้งหมด3จุดด้วยกันมีการประสานงานนะคะแล้วก็จะมีการเร่งไปนำผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้โดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้บริหารของยูฟันกลับมาดำเนินคดีให้ได้เพราะว่าตอนหลายคนก็หนีออกไปนอกประเทศค่ะ พลตำรวจโทสุวิรัชทรงเมตตาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้เข้าตรวจคน้นพื้นที่ทั้งหมดสามจุดด้วยกันนะคะที่เกี่ยวข้องกับบริษัทยูฟันจุดแรกเนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านอภิญญาหมู่ที่5ตําบลลําลูกกาอำเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีเนี่ยภาพที่เห็นนะคะก็เป็นบ้านของนางสาวหันสาธาราบัณฑิตคนนี้เป็นน้องสาวของนางสาวณมนพันธาราบัณฑิตนะคะที่ถูกจับได้เมื่อวานนี้แล้วก็ น้ำมนพันเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทยูฟันสโตจำกัดก็ปรากฏว่าไปตรวจสอบเนี่ยน้องสาวก็มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่านางสาวหันสาก็มีการรับโอนเงินนะคะจำนวน6ล้านบาทแล้วก็ไปโอนให้กับบริษัทยูฟันสโตจำกัดด้วยนางสาวหันศาที่เป็นน้องสาวของนางสาวน้ำมนพันเนี่ยก็เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาในข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนนะคะ ไปตรวจบ้านเนี่ยค่ะพบตู้เซฟหนึ่ใบนะคะแล้วก็มีรถกระบะมิซูบิชิสีดำมีรถ Honda City นะคะสีเมทัลลิกนะคะแล้วก็มีสลิปการโอนเงินจากบัญชีส่วนตัวมูลค่า5 0 0แสนบาทมีอาวุธปืนสั้น1กระบอกแล้วก็เอกสารต่างๆอีกจำนวนมากด้วยค่ะส่วนที่เห็นนี้นะคะ1ทับ3 6เนี่ยคะเป็นจุดที่2ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นหมู่บ้านคา s a Legend นะคะ อ,อ,อยู่ในซอยรามอินทา14แยก11ทับ1แขวงท่าแรง้งเขตบางเขนนะคะกรุงเทพมหานครก็เป็นบ้านที่ถูกโอนเป็นของนางสาวณมนพันธ์ปาราบัณฑิตผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทยูฟันโต์จำกัดนะคะเพิ่งจะได้รับโอนในเดือนที่ผ่านมาบ้านหลังนี้ก็มูลค่าถึง30ล้านด้วยกันนางสาวณมนพันธ์เป็นผู้ที่นี่คะ่ะคุณผู้ชมใส่หมวกแก๊ปนะคะแล้วก็ใส่เสื้อสีน้ำเงินใส่แว่นตาดำอยู่นี่คะ่ะ ทางด้านพลตํารวจโทสุวิระก็เปิดเผยนะคะบอกว่าจากการตรวจค้นในบ้านหลังนี้นะคะก็ไม่พบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทยูฟันโโตแต่ว่านางสาวน้มนพันธ์ก็ให้การเป็นประโยชน์ต่อลูคดีด้วยนะคะบอกว่าบริษัทยูฟันนั้นมีการกระทําความผิดจริงตํารวจก็จะทําการอายัดบ้านหลังนี้เอาไว้เพื่อที่จะตรวจสอบเนื่องจากได้มาหลังการกระทําความผิดนะคะส่วนจุดที่3ค่ะเป็นตึกแถวนะคะภายในอาคารหลักสี่สแควร์ซึ่งเป็นสำนักงานของบริษัทยูฟันไทยแลนด์ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ ย่อยของบริษัทยู u f u สโ s t o r จำกัดซึ่งนางสาวน้มนพันธ์ก็อ้างว่าตรงนี้เนี่ยนะคะเปิดเพื่อที่จะเป็นสถานที่ซื้อขายสินค้าออนไลน์โดยใช้ยูโทเค็นแลกเปลี่ยนก็เปิดมาแล้วหนึ่งปีด้วยการยูโทเค็นนี่เป็นคล้ายๆกับว่าเป็นถ้าเปรียบสมมุนผูง้ง่ายๆค่ะคุณผู้ชมคะมันก็เป็นชิปในการแลกขายนะคะแต่ว่าจะต้องเอาเงินมาแลกนั่นเองนะคะคนที่มียูโทเค็นอยู่ในมือก็เอาเงินไปหมุน แล้วก็คนที่เอาเงินมาให้กับบริษัทเนี่ยคะ่ะก็จะได้ยู่โทเค็นหรือว่าเงินปลอมไปไปใช้เนี่ยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกลไกของขบวนการแบบนี้นะคะทางด้านผู้ผช,ผช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าส่วนที่เ,เกี่ยวข้องขณะนี้ก็มีการประสานและติดตามตัวผู้ต้องหามอบหมายให้ตํารวจสากลกองการต่างประเทศแล้วก็สานักง,งานตํารวจแห่งชาติดําเนินการเสร็จสิ้นภายในวันนี้นะคะแล้วก็ต้องติดตามโอนทรัพย์สินที่มีการโอนไปต่างประเทศด้วย ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปงก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปตอนนี้มีการออกหมายจับทั้งหมด12คนนะคะหลบหนีไปแล้ว6คนส่วนใหญ่นี่ถือว่าเป็นตัวการนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคนก็คือนางหันสาธาราบัณฑิตก็คาดว่า,ายังคงหลบหนีอยู่ในประเทศไทยนะคะนอกจากนี้ก็มั่นใจนะคะบอกว่าจะต้องสามารถจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเพิ่มเติมได้อย่างแน่นอน แล้วก็ต้องมีการสืบสวนขยายผลต่อไปด้วยนะคะมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปพบระเบิดนะคะในซอยสุขสวัสดิ์ห4นะคะเป็นระเบิดชนิดหนึ่งที่เขาบอกว่าไม่มีการใช้งานจริงภายในกองทัพนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์เ,เหตุการณ์ที่คนร้ายนั้นนำมาทิ้งไว้เพราะว่าเกรงว่าจะกระทำความผิดนะคะ มาดูรายละเอียดกันค่ะคุณผู้ชมค่ะทางตำรวจ EOD นะคะเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มง,งานเก็บกู้วัตถุระเบิดนะคะก็ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์ฐานแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอราชบุรณะไปตรวจสอบวัตถุระเบิดที่มีผู้นำมาทิ้งไว้ในกองขยะนี่แหละค่ะอยู่ในซอยสุขสวัสดิ์64นะคะก็เป็นระเบิดคว้างชนิด SFG 75สภาณีพร้อมใช้งานนะคะ ผลิตในประเทศสิงคโปร์แล้วก็ไม่มีการใช้งานระเบิดชนิดนี้ภายในกองทัพบ,บกแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่ก็ไปเก็บกู้นะคะเพื่อที่จะไปตรวจสอบและทํำลายต่อไปทางด้านผู้บังคับผู้บังคับการตำรวจคอนบาน8นะคะพลตำรวจตรีกฤิชากรเจเรเจเรวุฒนะคะก็ได้กล่าวว่าระเบิดที่พบนี้มีพนักงานเก็บขยะของกทมมาเก็บได้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็มาพบระเบิดนะคะ ก็เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่นั้นเข้ามาตรวจสอบแล้วก็อย่างไรก็ตามนั้นท่านก็บ,บอกว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ในย่านฝั่งทนเนี่ยเคยพบระเบิดปรานี้เนี่ยฮะสถึงสครั้งในการในรอบ2ปีที่ผ่านมาก็เชื่อว่าคนร้ายผู้ที่ครอบครองระเบิดดังกล่าวเนี่ยไม่มีเจตนาสร้างสถานการณ์แต่ว่าเกรงว่าจะกลัวความผิดเลยนำมาทิ้งไว้นั่นเองค่ะ 7วันอันตรายในช่วงสงกรานนี้ก็ถือว่ามีการปิดศูนย์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมมาดูตัวเลขกันก็ปรากฏว่าในปีนี้ถ้าหากเปรียบเทียบปี2,557คนที่เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ผู้ที่บาดเจ็บเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะมาดูตัวเลขกันค่ะคุณผู้ชมคะทางกระทรวงมหาดไทยนะคะได้มีการปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะดูตัวเลขเลยค่ะเพราะว่า มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นปีนี้นะคะรวมกันทั้งหมด3,373ครั้งด้วยกันนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะคะ364คนบาดเจ็บทั้งหมดรวม3 5 5 0คนด้วยกันนะคะจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดนะคะคือจังหวัดพิษณุโลกทั้งหมด141ครั้งนะคะจำนวนจังหวัดผู้ที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงที่สุดนะคะ ก็คือจังหวัดสุรินทร์หมด16คนจังหวัดผู้ที่บาดเจ็บสูงสุดก็คือจังหวัดสุรินทร์เหมือนกันนะคะ152คนส่วนอันนี้ต้องยกย่องนะคะเป็นจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยนะคะอันนี้เป็นตัวเลขนะคะอุบัติเหตุสูงสุดพิษณุโลก141คนนะคะมาดูจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยก็มี5จังหวัดด้วยกันนะคะก็คือจังหวัดภูเก็ตนะคะแม่ของสอนจังหวัดยะลา สมุทรสงครามแล้วก็สมุทรสาครนะคะนี่ถือว่าต้องยกย่องนะคะส่วนจังหวัดที่ไม่มีผู้บาดเจ็บในช่วง7วันของการรณรงค์นะคะก็มี1จังหวัดก็คือจังหวัดสมุทรปราการไม่มีผู้บาดเจ็บเนี่ยมีอุบัติเหตุนะคะแต่ว่าไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเป็นอันตรายร้ายแรงนะคะอย่างไรก็ตามค่ะสับการดาเนินง,งานป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะ ถือว่าเทียบกับปีที่แล้วมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น42คนมีผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้น334คนมีจำนวนอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น381ครั้งนะคะก็ถือว่าการรณรงค์ปีนี้อยากจะให้ลดลงมากกว่าเดิมเนี่ยก็ตัวเลขก็แสดงให้เห็นแล้วนะคะบอกว่ามไม่สามารถที่จะลดได้กลับเพิ่มด้วยนะคะยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดเช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะรถจักรยานยนต์ แล้วก็สาเหตุที่เป็นปัจจัยเสี่ยงอันนี้ทุกปีเลยนะคะก็คือดื่มเมาแล้วก็ขับนอกจากนี้ก็ยังมีการขับรถเร็วกันกำหนดแล้วก็ไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัยไม่ว่าจะเป็นหมวกนอกหรือว่าการคาดเข็มขัดนะคะทั้งหมดนี้ถือเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้ผู้ประสบอุบัติเหตุนะั้นมีอัตราการบาดเจ็บรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตด้วยะคะ่ะส่วนทางด้านตัวเลขแบบนี้ถือว่ายังมีจังหวัดที่ไม่มีผู้ที่บาดเจ็บเสียชีวิตแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะคะ ทางศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนก็เตรียมที่จะนําจังหวัดเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นความสําเร็จเขาจะนำมาเป็นโมเดลนะคะในการที่จะไปลดปัดจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งต่อไปด้วยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่นำมาสรุปให้ได้ดูกันนะคะอันนี้เป็น7วันอันตรายก็เริ่มตั้งแต่วันที่9ถึง15เมษายนนะคะเสียชีวิตของปีนี้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลขค่ะ เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจค่ะ